เหมือนใครไม่เหมือนนะครับฝีมือการเพ้นภาพการ์ตูนรูปหัวใจนะครับบนเสื้อยืดที่เราเห็นเนี่ยเป็นของน้องกันซึ่งเจ้าตัวก็อวดลงในโซเชียลอย่างที่บอกไปแล้วครับแต่ปรากฏว่ามีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์บอกไอ้เจ้าการ์ตูนรูปหัวใจเนี่ยมีชื่อว่าทาทานะครับมีลิขสิทธิ์ผู้ที่ถือลิขสิทธิ์ก็คือแคยองสมาชิกวงบอยแบนด์เคป๊อปชื่อดังอย่างบังทันบอยนั่นเองทำไปแล้วนะครับก็ดันซ้ำกับใครไม่ซ้ำไปซ้ำกับกลุ่มนักร้องชื่อดังแห่งบังทันบอยนะฮะกันก็เลยต้องลบภาพทั้งหมดและเจ้าตัวก็ยอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เครียดมากฮะว่าเป็นผิดพลาดได้คุณต้องทำท่าความผิดของกันเองอ่ะแบบจริงๆเลยอ่ะมันกันตกใจเลยพอรู้ว่ารู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามันแก้ได้เราจะทำยังไงดีวะเราควรจะกลับไปแก้ยังไงดีวะแต่แบบมันทำไม่ได้แล้วครับก็ตอนนี้ก็คือว่าก็จะวาดภาพใหม่ครับแต่ก่อนอื่นต้องขอโทษทั้งแฟนคลับนะครับของวง BTS ด้วยครับที่เอาภาพของเขามาวาดแบบกันก็ไม่ตั้งใจจริงๆเราก็ไม่อยากให้เกิดเรื่องนี้กันตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะเลยอ่ะก็ประสานกันก็คือแบบวาดรู้สึกว่าน่ารักหรือว่าเราเอามาวาดดีกว่าเพราะเราก็ไม่ได้ตอนนั้นก็คือเอาไปทำบุญเราไม่ได้คิดที่จะเอาไปแบบว่าทำการค้าแล้วเงินแบบเข้าตัวเองอะไรเงี้ยเข้าใจไหมครับกันก็รู้สึกว่าทำบุญแล้วก็ภาพมีรู้สึกน่ารักแล้วก็วาดลงไปความใหม่ในภาพไม่มีอะไรนะครับนอกจากมีรูปหัวใจที่กันว่ารูปนี้กันชอบน่ารักก็เอามาวาดแล้วก็ประกอบเป็นลายเส้นอื่นๆนี่กันต้นมะพร้าวมีทะเลมีอะไรเงี้ยครับให้มันออกมาน่ารักหลายสีอะไรเงี้ยคิดว่ามันน่ารักอะไรเงี้ยครับแต่ลืมมันเป็นความผิดของกันจริงๆที่ลืมคิดไปหน่อยว่ามันต้องมีลิขสิทธิ์อยู่แล้วแล้วก็ใครเป็นคนวาดตอนนั้นก็ไม่รู้แล้วพอมารู้ทีก็ต้องขอโทษจริงๆครับถ้าเรารู้กันคงไม่ทําอยู่แล้วเพราะกันไม่อยากให้เรื่องเกิดอยู่แล้วครับต่อไปต้องระมัดระวังใช่ต่อไปก็กันพูดเลยว่าต่อไปจะเช็คให้มากขึ้นแล้วก็ความไม่ระมัดระวังของกันเนี่ยอันนี้ก็เป็นบทเรียนเลยอันนึงก็ต้องขอโทษด้วยจะไม่ให้เกิดแบบนี้อีกแล้วครับอ๋อถ้าติดเรื่องลิขสิทธิ์อันนี้กันอันนี้กันไม่รู้เลยครับน่าจะเป็นให้ผู้ใหญ่ทางแกมมี่เขาคุยกันอย่างเงี้ยแต่ว่าเครียดอีกแล้วเนี่ยแต่ตอนนี้คือยกเลิกไปหมดแล้วเนาะตอนนี้ใช่ครับตอนนี้ก็คือให้ลบรูปออกทั้งหมดเลยครับในแบบพวกออนไลน์เลยครับแล้วก็เป็นภาพใหม่ขอโทษจริงๆนะครับขอโทษแต่ไม่รู้จะพูดยังไงนอกจากคำว่าขอโทษนะครับ